จนบุรีอาจารย์มหิดลการสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติชวนจัดการขยะเริ่มต้นที่ตัวเราช่วยลดปัญหาขยะล้นเมืองผู้สื่อข่าวรายงานว่าอาจารย์ดร.จุฑามาศแก้วสุขหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีได้กล่าวถึงปัญหาขยะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่เกิดการสะสมของปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นและยังไม่สามารถบริหารจัดการขยะเหล่านั้นได้อย่างยั่งยืนลำดับแรกคือสิ่งที่ประชาชนจะร่วมช่วยกันคือเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนขยะอาจจะเป็นคำที่ไม่น่าสนใจไม่น่าต้องใส่ใจแค่โยนใส่ถังก็น่าจะจบขยะชิ้นต่อไปก็ใส่ถังไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บบ้านเราก็สะอาดเหมือนเดิมไม่เห็นต้องมีอะไรที่ให้กังวลคุณคิดแบบนี้ใช่หรือไม่เคยสงสัยหรือไม่ว่าขยะที่ถูกเก็บไปนั้นมีที่หมายปลายทางอย่างไรการทิ้งลงถังแล้วขยะก็ถูกขนส่งออกไปจากบ้านเรานั้นปัญหามันจบแค่นั้นหรือไม่ความจริงที่น่ากังวลของผู้คนเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยก็คือขยะที่เราทิ้งไปนั้นมันถูกนำไปกองไว้เป็นภูเขาลูกโตบางแห่งเริ่มทับถมกันมานานนับ20ปีที่ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรได้หมดการเห็นขยะกองโตว่าเป็นปัญหาแล้วหากคิดให้ลึกซึ้งถึงพฤติกรรมการทิ้งขยะของเรานั้นเราจะพบว่าเราทิ้งทุกอย่างลงถังเดียวกันทั้งขยะเปียกขยะแห้งหรือแม้แต่ขยะที่มีสารพิษอย่างถ่านไฟฉายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้วหลอดไฟขวดใส่น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆถึงแม้จะมีการรณรงค์จากส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่การให้ความร่วมมือของประชาชนก็มีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราทิ้งทุกอย่างให้กับรถเก็บขยะระบบการแยกขยะที่ปลายทางนั้นบางแห่งก็มีเพียงพนักงานท้ายรถขยะเท่านั้นที่อาจทำการแยกขยะซึ่งก็คัดแยกเพียงแค่ขยะบางชนิดที่ขายได้เท่านั้นเองและหลังจากนั้นขยะส่วนใหญ่ทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษจะไปรวมกองกันอยู่บนภูเขาลูกนี้และเกิดเป็นน้ำสีน้ำตาลดำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงไหลออกมาสู่พื้นดินซึ่งปลายทางของน้ำเหล่านี้ก็คือลงสู่ชั้นใต้ดินและอาจจะลงสู่แม่น้ำลำคลองหากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจากการศึกษาวิจัยพบว่าบางแห่งมีร่องรอยของการกระจายตัวของสารพิษจากกองขยะสู่น้ำใต้ดินชั้นตื้นและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีพื้นที่เกษตรรวมอยู่ด้วยจะเห็นได้ว่าขยะที่เราทิ้งลงถังนั้นได้ย้อนกลับมาหาเราในรูปแบบอื่นในรูปแบบของสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษหากหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ไม่ทำอะไรเลยขยะกองโตนี้จะใหญ่โตมากขึ้นสะสมสารพิษมากขึ้นมีหลายกองมากขึ้นเหมือนเป็นระเบิดเวลาเหมือนเป็นภัยมืดที่คืบคลานเข้ามารบกวนคุณภาพชีวิตของเราซึ่งมีแนวโน้มที่จะรุนแรงและแก้ไขยากขึ้นเรื่อยๆกล่าวมาถึงตรงนี้ต้องเข้าเรื่องชักชวนทุกคนให้จัดการขยะที่ตัวเราอาจจะต้องเริ่มจากการที่ชวนให้ทุกคนเห็นความสำคัญของตัวเองตัวเรานั้นมีอำนาจในการกำหนดจุดหมายปลายทางของขยะในมือเราเป็นอย่างมากเช่นหากเราซื้อน้ำดื่มมา1ขวดเราจะกลายเป็นผู้กุมชะตาชีวิตน้ำขวดนั้นทันทีเมื่อเราดื่มน้ำเสร็จเราจะมีทางเลือกคือ 1. ให้ขวดน้ำนี้ไปจบชีวิตอยู่บนภูเขากองโตหรือ 2. ต่อชีวิตให้ขวดน้ำนี้โดยส่งไปที่โรงงานรีไซเคิลเพื่อได้มีโอกาสเกิดใหม่เป็นเม็ดพลาสติกหรืออาจมาเป็นเสื้อผ้าขายในร้านค้าต่อไปซึ่งการกำหนดชะตาชีวิตขวดน้ำในครั้งนี้เกิดขึ้นตอนที่เรากำลังจะทิ้งขวดลงถังซึ่งหากเราทิ้งลงถังที่เป็นเส้นทางเลือกคือรถเก็บขยะแน่นอนว่าปลายทางคือภูเขาขยะกองโตแต่ถ้าเราทิ้งลงถังที่ปลายทางคือร้านรับซื้อขยะรีไซเคิลรับรองได้เลยว่าชีวิตน้อยๆของขวดน้ำนี้จะสดใสกลายเป็นเสื้อผ้าให้เราได้ซื้อมาใส่อย่างแน่นอนแถมยังสร้างงานสร้างเงินและไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยโดยปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานที่จัดการขยะที่ปัจจุบันต้องปิดรับขยะซึ่งทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก็บขยะที่จะต้องนำขยะไปทิ้งไม่มีที่ทิ้งขยะจึงไม่สามารถรับขยะจากอาคารบ้านเรือนในชุมชนได้เป็นเหตุการณ์ที่เราต้องใช้อำนาจที่เรามีในการกำหนดชะตาชีวิตของขยะทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นเพื่อจัดการกับวิกฤตในครั้งนี้การบริหารอำนาจของเรานั้นต้องมีลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องชีวิตของเราก็จะง่ายมากขึ้นแค่3ขั้นตอนคือ 1. อำนาจในการตัดสินใจก่อนซื้อของให้สังเกตว่าเมื่อมันกลายเป็นขยะมันจัดการยากไหมเช่นย่อยสลายตามธรรมชาติได้ไหมขายได้ไหมเป็นต้น 2. อำนาจในการบริหารจัดการเตรียมถังขยะให้ครบทุกประเภทขยะที่ต้องการแยกโดยแนะนำให้มีทั้งหมด5ถังดังนี้ถัง A คือถังขยะที่ขายได้เช่นกระดาษพลาสติก PET พลาสติกขุ่นอลูมิเนียมเหล็กและแก้ว
ันนี้แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับร้านรับซื้อขยะถัง B ขยะอันตรายถัง C ขยะติดเชื้อถัง D ขยะเปียกและถัง E ขยะที่ขายไม่ได้หรือขยะกำพร้า 3. อำนาจในการทิ้งขยะให้ตรงถังและส่งต่อชะตาชีวิตขยะให้ถูกที่ดังนี้ซึ่งก็จะง่ายๆแค่3ขั้นตอนเราก็จะสามารถกำหนดชะตาชีวิตของขยะที่เราสร้างขึ้นได้โดยไม่ต้องกังวลกับภูเขาขยะกองโตอีกต่อไปเรามาร่วมกันจัดการขยะที่ตัวเราลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการขยะที่ต้นทางด้วยพลังของชุมชนทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีมีการรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาเริ่มต้นการจัดการขยะด้วยตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติต่อขยะ1ชิ้นอย่างถูกต้องช่วยลดปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยได้อย่างยั่งยืนหากชุมชนหรือหน่วยงานต่างๆที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโทรศัพท์0345850585อาจารย์ดร.จุฑามาศแก้วสุขหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีกล่าวข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน